ขอให้ทุกคนสู้ๆกับทางเดินของแต่ละคนเราต้องเจอปัญหาเราต้องเจออุปสรรคเยอะแยะครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางในชีวิตของเราเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากแต่ขอให้เราทำหน้าที่ดีที่สุดนะเดี๋ยวพอเราโตขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบของเราก็จะเยอะขึ้น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 เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอให้น้องเนี่ยนะตั้งสติในการแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วปัญหาก็จะผ่านไปบัญชากับธนากรนะครับขับรถพบกันที่ทางแยกแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบัญชาขับรถไปทางที่ตะวันตกในขณะที่ธนากรนะครับขับรถไปทางที่เหนือน้องๆครับพี่ขอสมมุตินะครับว่าให้เขาพบกันที่จุดนี้นะครับพบกันที่จุดนี้นะครับธนากรเนี่ยขับรถไปทางที่เหนือนะครับส่วนบัญชาเนี่ยนะครับขับรถไปทางที่ตะวันตกนะครับธนากรเนี่ยขับรถได้ระยะทางมากกว่าบัญชา20กิโลเมตรนะครับธนากรที่ไปทางทิศเหนือเนี่ยนะครับมากกว่าบัญชาที่ไปทางทิศตะวันตกเนี่ย20กิโลเมตรนะครับจงหาว่าบัญชาและธนากรขับรถได้ระยะทางห่างจากทางแยกเท่าไหร่นะจงหาว่าบัญชาและธนากรขับรถได้ระยะทางจากทางแยกเท่าไหร่นะครับน้องครับพี่ขอสมมุติให้บัญชาได้ระยะทาง x กิโลเมตรน้องๆครับถ้าเกิดบัญชาได้ระยะทาง x กิโลเมตรนะครับธนากรนะครับเขาจะได้ระยะทางมากกว่า x อยู่20กิโลนะครับเขาจะเป็น x บวกด้วย20กิโลเมตรเช่นนี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้บอกเรานะครับว่าผ่านไป1ชั่วโมงที่ได้ระยะทางต่างกันอยู่20กิโลเมตรเนี่ยคนทั้งสองเนี่ยเขาอยู่ห่างกัน100กิโลเมตรแสดงว่าระยะตรงนี้ครับตรงนั้น100กิโลเมตรโอเคนะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นชายที่4บทพีทาโกรัสนะครับ x กำลัง2จะเท่ากับนะจะบวกด้วย x บวก20นะครับทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ100ยกกำลัง2ทำความเข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวกด้วยหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเป็นหน้ากำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลัง2คูณ x ได้ 2x 2x คูณ20ได้ 40x นะครับบวกกับหลังก็คือ20ยกกำลัง2ก็ได้400นะครับแล้วก็เท่ากับ100ยกกำลัง2ได้10,000โอเคนะครับ x กำลัง2บวก x กำลัง2นะครับได้2 x กำลัง2แล้วก็บวก 40x นะครับแล้วก็บวก400ย้าย10,000ไปด้านซ้ายครับเป็นลบ10,000ทำความเข้าใจเนาะโอเคโอเคมั้ยนะนั่งดูเองเลยใช่ไหมช่วงนี้2 x กำลัง2บวก 40x นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยติดลบเท่าไหร่400ไปลบ 10,000 นะครับก็ยังติดลบ 9,000 เท่าไหร่ครับ 9,600 เป็นไงเด็กยะลาเรียนเด็กยะลาหายแล้วคิดน้ำเยอะๆเลยถึง2มานะครับทานน้ำเยอะเนาะ 20xพักผ่อนให้พอครับตอนกลางคืนนอนก็คือนอนครับน้องครับถ้าพักผ่อนไม่พอร่างกายก็จะมีภูมิกันไม่ดีนะครับโอเคนะกับปลาหาด้วยสองทั้งสองข้างครับอะไรคูณกันได้4,800ต่างกันอยู่20เขาคือ60กับ80นะที่คิดให้น้องเลยนะ x ลบ60x บวก80มีค่าเท่ากับ0คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ60กับลบ80แต่ระยะทางเป็นลบไม่ได้นะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบว่า x เท่ากับ60แสดงว่าบัญชา
บัญชา60กิโลเมตรบัญชาได้ระยะทาง60กิโลเมตรคนต่อไปคือคุณธนากรคุณธนากรได้ระยะทางมากกว่า60อยู่20คุณธนากรได้80กิโลเมตรโอเคไหมต่อไปนะครับเป็นข้อที่4นะครับ